โอเคนะครับคลิปนี้จะเกี่ยวข้องกับตอนที่เราจะเริ่มทำวงจรแต่อย่าลืมครับก่อนหน้านั้นเราควรจะจำลองดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปต่อวงจรจริงจำลองในนี้นะครับในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก็จะมี Tinkercad นะครับลองโหลดดูแล้วก็มาที่ดีไซน์นี้เห็นไหมแล้วก็ดีไซน์นี่ถ้าเราออกแบบต้นแบบที่เป็นโครงสร้างแล้วก็นะครับก็มานึกถึงตัววงจรที่จะใช้เช่นฝาเปิดปิดจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวจับอะไรไหมนะครับอันนี้ต้องค่อยๆดูนะครับว่ามันมีเราต้องค่อยๆค้นด้วย Google เนี่ยแหละครับว่ามันมีเซ็นเซอร์แบบฝาปิดฝาเปิดไหมนะครับกับฝาปิดฝาเปิดเขาทำเทคนิคยังไงเราก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็คือใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับแม่นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า lid นะครับ lid openเขียนดื้อๆนะครับ open close sensor ธรรมดาเนี่ยครับเขียนไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีสินค้ามาให้ดูนะครับตัวง่ายๆเนี่ยครับวิธีดูก่อนอย่างแรกคือพอเราใน design thinking ถูกไหมครับพอเวลาเราได้ต้นแบบหรือว่าได้โครงสร้างที่หรือว่าเราคุยกันเรื่องของการออกแบบแล้วเทคโนโลยีที่จะมาทำให้มันฉลาดขึ้นหรือทำให้มันเป็นออโตเมติกอัตโนมัติก็ต้องค่อยๆดูว่าจุดไหนที่มันจะอัตโนมัติหรือเซนส์หรือว่าเช็คเองว่ามันปิดหรือเปิดนะครับปิดเปิดนี่มันง่ายเพราะมันเป็นแค่ออนกับออฟพอนี่ออนนะฮะสถานะมันมีแค่ปิดกับเปิดมันก็มีตัวอย่างให้ดูอย่างนี้เป็นเขาเรียกสวิตช์แม่เหล็กนะสวิตช์แม่เหล็กการทำงานสวิตช์แม่เหล็กเราก็รู้ว่าเป็นแมกเนตสวิตช์ใช่ไหมครับเขาเรียกลีดสวิตช์เนี่ยถ้าเราดูตามในเน็ตดูเห็นไหมฮะลีดสวิตช์แล้วก็ลองเข้าไปดูอีกนะนี่เสียเวลาหน่อยนะครับเด็กๆต้องเสียเวลานิดนึงลีดสวิตช์นะครับการทำงานใช่ไหมครับก็เป็นแมคคานิซึมนะครับแมคคานิซึมเนี่ยแมคคานิซึมเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็อยาก encourage ให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าภาษาไทยบางทีก็มีเว็บที่โผล่มาเหมือนกันแต่มันก็จะมีตัวเขาเรียกอะไรนะฮะเว็บโฆษณาอะไรเยอะขึ้นไปนะอันนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็จะได้แนวที่มันเป็นทางวิชาการมากกว่าที่จะเป็นเหมือนกับอะไรนะมีแอดโฆษณาหรืออะไรประมาณเนี้ยครับซึ่งก็ภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยหลักการเห็นมั้ยฮะง่ายๆมันก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นข้างในเนี่ยเป็นแกนโลหะซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่ามีเฟอร์ไรท์อยู่หมายถึงว่ามีสารตัวโลหะที่มันเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กได้นะมันอ้าอยู่แต่พอมันใกล้แม่เหล็กเนี่ยถ้าดูลักษณะมั้ยถ้ามันใกล้แม่เหล็กมันก็จะอะไรครับดูดพอดูดติดปุ๊บปั๊บก็เกิดสะพานไฟขึ้นแล้วก็สะพานไฟตัวนี้ใช้เหมือนกับสวิตช์พูดง่ายๆเหมือนกับสวิตช์อันนี้ก็คือปิดเปิดก็คือฝาเปิดก็คือพอมันจากออกจากตัวแม่เหล็กนะครับมันก็อ้าออกสวิตช์มันก็อ้าพออ้าปั๊บสะพานไฟก็ขาดนั้นวงจรก็ไม่ครบเขาเรียกวงจรมันก็จะไม่อะไรนะไม่ครบลูปนะครับไม่ครบวงจรนะครับวงจรก็จะไม่ครบมันก็เราก็จะเอาแนวเนี้ยแนวที่ครบวงจรกับไม่ครบวงจรเนี่ยเอามาใช้เป็นลอจิกนะครับเป็นลอจิกหรือเป็นตรรกะในการที่จะเขียนโปรแกรมเช็คเดี๋ยวละอันนี้คือสวิตช์ธรรมดาเนี่ยฮะสวิตช์มีสวิตช์อยู่หลายแบบนะครับไม่ต้องหรูหราแบบอุลตราโซนิกหรืออะไรแล้วแต่นะแต่อุลตราโซนิกถ้าพูดถึงอุลตราโซนิกไปแล้วนะครับมันบอกอุลตราโซนิกเนี่ยมันเช็คระยะทางได้มันเช็คระยะห่างได้คราวนี้แอปพลิเคชันหรือการเอาไปประยุกต์ใช้กับอุลตราโซนิกก็ต้องเกี่ยวกับห้องกับระยะทางเนี่ยออกมั้ยครับคือประเด็นที่อาจารย์หรือนักเรียนคิดขึ้นมาเนี่ยกับเทคโนโลยีที่ใช้ก็ต้องเหมาะสมและก็คุ้มค่าด้วยนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมต้นแบบอะไรที่ถ้าให้ simple ง่ายแล้วมัน work ก็โอเคเอาก่อนอย่างหลีดสวิตช์นี่มันราคาต่ำอยู่แล้วเป็นพวกสวิตช์แม่เหล็กนะครับทำเป็นหน้าสวิตช์แต่ถามว่ามันฉลาดไหมมันก็ไม่ได้ฉลาดแค่ถ้าแม่เหล็กมันหายไปมันก็ไม่รู้นะซึ่งราคาแค่25บาทอย่างเงี้ยเราก็ดูได้แต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นอุลตราโซนิกสวิตช์เนี่ย
อุลตราโซนิกสวิตช์ซึ่งอุลตราโซนิกผมก็ไม่ได้แนะนำให้มาใช้เป็นอะไรนะฮะเป็นเอามาใช้กับงานที่แบบปิดเปิดนะนะครับซึ่งมันก็เนี่ยดูราคามันก็สูงขึ้นไปอีกมันเอาไว้ใช้กับมีระยะทางครับวัดระยะทางคือมีค่าที่ vary คือหมายถึงมันแปรเปลี่ยนแปรผันแล้วมีค่าที่บอกระยะได้เนี่ยแหละครับนั่นคือแอปพลิเคชันที่อาจารย์หรือนักเรียนเอาไปใช้ในเครื่องของระยะมีระยะกำหนดใกล้เอาไปเท่าไหร่ใกล้ไปเท่าไหร่ปั๊บแล้วเราก็เอามาประมวลผลให้มันเป็นสถานะหรือให้มันมาควบคุมอะไรที่มันเหมาะสมกับปัญหานั้นนะครับการเลือกเทคโนโลยีเนี่ยครับค่อยนั่งดูคือไม่ใช่ว่าพอเซิร์ชได้หรือว่าเปิดค้นหาได้แล้วเราก็จะนั่นคือคำตอบมันไม่ใช่หาไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราและหาซื้อได้นะครับถ้าหาซื้อไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีใหม่อย่างที่บอก ask question ใหม่กลับไปถามใหม่ว่าปัญหานั้นถ้าไม่มีเซ็นเซอร์นี้มันมีวิธีไหนที่ตรวจจับเรื่องนี้ได้อีกอาจจะเป็นทางอ้อมหรือทางตรงเดี๋ยวมันก็มีแล้วลองหาเทคโนโลยีดูครับยกเว้นที่เทคโนโลยีมันหาได้ไม่สามารถจะไปถึงตรงนั้นได้จริงๆแต่เราก็ต้องหาวิธีทางอ้อมที่มันโอเคมันพอที่จะบ่งบอกนะครับถึงค่านั้นหรือบ่งบอกถึงอากัปกิริยานั้นได้นะครับหรือภาวะนั้นได้โอเคนะครับอันนี้ก็กลับมาที่ Tinkercad ต่อเอาละท่านจะลองตัวโปรแกรมเอาแค่สวิตช์อย่างเดียวเดี๋ยวคลิปนี้เอาเป็นซิมูเลชันเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นของจริงนะครับคลิปนี้เอาลองดีไซน์ก่อนแล้วเราก็เริ่มต้นที่ตัววงจรเนี่ยนะครับทดลองจากวงจรธรรมดาเนี่ย create circuit เห็นไหมครับแล้วก็รอครับนะฮะรอคราวนี้มันก็จะบอกอันนี้เขาจะบอกว่ามีnew microbit สามารถจะใช้ microbit ได้อันนี้มีเขียนโปรแกรม microbit ได้อย่าเพิ่งไปถึงโปรแกรมเอาฮาร์ดแวร์ก่อนหมายถึงเอาตัวโปรแกรมไว้ที่หลังครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับก็เบสบอร์ดต้องมาก่อนจริงมั้ยฮะอย่างแรกเลยวางเบสบอร์ดก่อนคราวนี้อีสวิตช์ต้องหาสวิตช์ก่อนอย่างที่บอกครับว่าเรียนจะหาสวิตช์แม่เหล็กได้ในที่นี้ไม่มีให้ครับแต่ก็จำลองฮะอย่างเช่นอาจารย์สมมติทำโครงงานออกมานักเรียนครับแต่หาสวิตช์ตัวนั้นไม่มีหรือสั่งซื้อไม่ทันหรือไม่มีอยู่ในกล่องนะกล่องที่ผมที่ทางโครงการให้ไปนะครับเราก็อาจจะจำลองพอนึกออกไหมครับเราจำลองการทำงานบนนี้ได้และโชว์การทำงานแล้วเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมนะครับใช้ Arduino เขียนเพื่อควบคุมให้เปิดแสงปิดแสงหรือมอเตอร์เปิดนะครับแล้วก็มาเขาเรียกลิงก์กับตัวมาเชื่อมกับตัวนี้ให้เห็นภาพนะสมมติเรามีโครงสร้างแล้วก็มีวงจรแต่เราอาจจะทำวงจรแล้วไม่เสร็จแต่เราก็สามารถนำเสนอเขาเรียกส่วนของตัวควบคุมได้ด้วยทางไฟฟ้านะครับอ่ะสวิตช์หาได้ที่ไหนครับสวิตช์ลองหาดูอะไรที่มันใกล้เคียงมันมีแบบอันนึงที่เป็นเขาเรียกสไลด์สวิตช์ต่างกันนะครับอันนี้คือเห็นไหมครับมันก็จะมีสไลด์ไปทางขวาทางซ้ายเนี่ยทางขวาทางซ้ายลองสตาร์ทซิมูเลชันดูนะครับขวาซ้ายขวาซ้ายเราจะรู้ว่าขั้วมันเป็นอย่างไรเห็นไหมครับขั้วมันเป็นอย่างไรก็มีสวิตช์หลายตัวดึงออกมาก่อนเนี่ยดึงออกมาก่อนเนี่ยนะฮะอันเนี้ยสวิตช์ที่อยู่ในกล่องมันจะมี4ขาอย่างที่ผมบอกในวิดีโอนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าขาไหนคือขาไหนก็ต้องวัดครับวัดดูการวัดต้องยังไงครับเอามิเตอร์มาเอาเขาเรียกว่าต่อไฟนะครับต่อไฟวงจรก็ได้อันนี้ต่อวงจรแล้วก็อาจจะใช้เบรดบอร์ดหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้แต่ว่าผมจะใช้เบรดบอร์ดหมุนให้ดีหมุนมันให้ดีคราวนี้หมุนมันใช่ไหมหมุนก็หมุนตรงนี้ปุ๊ปุ๊ปุ๊ฮะขั้วบวกไปกับขั้วบวกเนี่ยเราก็ทำตามอย่างนี้ขั้วบวกนี่คือทั้งแนวนี้ฟีเจอร์บอร์ดก็คือรูข้างบนล่างถึงกันในแนวนอนเห็นไหมฮะจะถึงกันในแนวนอนบวกต่อบวกนะครับผมจะไม่ทำสวยงามนะลบต่อลบคลิกหนึ่งคลิกไปนี่อันนี้เอาทิ้งเอาความสวยงามหน่อยก็ได้จะได้ไม่งงนะครับนี่บวกต่อบวกลบเนี่ยคลิกไปนะฮะเพราะฉะนั้นไฟมาปั๊บ
อนนี้หลอดไฟมีไหมหลอดไฟก็อาจจะใช้ LED ตัวนี้9โวลต์ใช่ไหมนะครับ9โวลต์9โวลต์ก็ไม่เป็นไรอันนี้จริงๆผมอยากได้แค่3โวลต์เพราะว่าเอาเข้าจริงๆ9โวลต์ครับถ้าปอต่อกับ LED ขาดแน่มันโอเวอร์โวลเตจหมายถึงว่ามันเกินไปลบทิ้งไปก่อนนะครับเอาแค่แบตเตอรี่มาจริงๆ3ก้อนก็พอเป็น 4.5 จำนวนกี่ก้อนใช่ไหมพอเราเคาะปั๊บเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่แบบ AA คือแบบมันมีแบบ AAA ด้วยก็คือก้อนเล็กหน่อยผอมหน่อยนะอันนี้แล้วแต่จะเอาแบบไหนคลิกดูครับเอากี่ก้อนครับประมวล3ก้อนนี่มันก็จะเป็นรังฐาน3ก้อนใช่ไหมฮะรังฐาน3ก้อนจับย้ายวางดีๆครับใจเย็นๆค่อยๆไปครับบวกไปบวกบวกไปบวกลบไปลบต่อไปก่อนใจเย็นๆครับเสร็จแล้วไงต่อครับบวกไปบวกแล้วก็จากนั้นก็เอาสลองเอาสวิตช์มาวางอย่าลืมครับสวิตช์ตัวนี้อันนี้คือบอร์ดตรงกลางนี้อาจารย์พอทราบใช่ไหมว่ามันจะเชื่อมกันในแนวลงนะครับในแนว vertical อันนี้ในแนว horizontal ในแนวราบในแนวตั้งนี้มันก็จะเชื่อมกันจะชี้ไปจะเห็นมันเชื่อมแต่มันจะถูกขั้นด้วยตรงนี้นะฮะวิธีการขั้นนี่คือเผื่อใส่ IC เผื่อใส่ไอ้ตัว IC ตีนตะขาบนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็เราก็ลองวางเรารู้ว่าอันนี้คงไม่ช็อตกันถ้าวางแบบนี้เห็นไหมฮะถ้าวางแบบนี้คงไม่ช็อตกันนะก็วางลงไปโอ้นะครับแต่วางลงไปอีกสวิตช์หนึ่งลองดูไหมลองดูก็ได้วางคอมนี้เลยนะครับวางคอมตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะอยากจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้มันถึงกันไหมนะครับแล้วก็เอา LED นะหรือเอาโวลต์เขาเรียกว่าตัวมิเตอร์ครับมิเตอร์มัลติมิเตอร์วางวัดเลยลองต่อดูครับสวิตช์ตัวนี้แล้วต่อสายจากบวกเข้ามานี่นะฮะนี่ผมไม่รู้นี่ขาเข้าหรือเปล่าเอาลองขาออกดูลองดูออกตรงนี้ดิได้ไหมเอาบวกเหมือนกันลบเข้าลบใช่ไหมครับลบเข้าลบวัดดูลองรันดูครับกด start simulation ปุ๊บตัวนี้มัน44มิลลิโวลต์มิลลิโวลต์นี่มัน 4.5 นะ 1.5 คูณ3แต่นี้ลองปิดสวิตช์ไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมเนี่ยครับวิธีทดลองคืออย่างนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรคือเราไม่ก็เปิด data sheet ครับสิ่งที่ดีที่สุดคือเปิด data sheet ครับคำว่า data sheet คือก็อยู่ในนี้ครับลองดูครับเป็นเขาเรียกว่า3 way 3ทาง switch นี่ครับค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ย3ทางเราหาตัวที่หน้าตาเหมือนกันนะ slide switch คลิก slide switch slide เห็นไหมคำศัพท์เดี๋ยวมันจะมาเองครับ slide switch แบบนี้เห็นไหมครับหลักการเป็นยังไงนี่ลองดูครับปึ๊บอันนี้มันไปขายของซะละเห็นไหมครับเนี่ยไปขายของซะละไม่เอาเราดูตัวอย่างสเปคนะครับดูวงจรไดอะแกรมก็ได้ไดอะแกรมนะไดอะแกรมเนี่ยสวิตช์ซะนี่ต้องคลิกดูครับอ๋อมันเป็นตรงนี้นี่เองไอตัวหน้าสัมผัสมันไปเลื่อนตรงนี้นี่ครับมันเป็นคำอธิบายแล้วก็อย่างที่บอกครับพอเด็กค้นคว้าเขาจะได้ของเขาเองเพราะเขาค้นของเขาเองได้เราไม่ต้องไปไกด์เขาว่าสวิตช์ทำงานอย่างนี้นะมันก็บังคับจำไปหน่อยเขาต้อง explore เองครับเขาต้องค้นคว้าเอง search เองมันถึงจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันเข้าหัวนะครับนึกออกไหมฮะอย่างผมเองเนี่ยผมก็ทำทุกวันมันทำเองถ้าพลาดมันจะจำแม่นถ้าจำแต่ของถูกต้องมันจะไม่ค่อยแม่นครับแต่มันต้องพลาดเฮ้ยไม่ใช่ไม่ถูกมันต้องพลาดก่อนเอาละเมื่อกี้เราทำพลาดไปแล้วเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูดิ stop simulation เปลี่ยนเส้นก่อนลบเส้นนี้ทิ้งกดคลิกแล้ว delete ลองดูตัวนี้กับบวกนี้ลองรันดูนะครับอันนี้มันยังเป็นค่อนข้าง0โวลต์อาจจะมีโวลต์บ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับดูดิลองคลิกดูโป๊ะ 4.5 โวลต์เป๊ะเลยเนี่ยแสดงว่าสะพานไฟตามรูปครับสะพานไฟพอมันเบียดด้านนี้ปั๊บทองแดงติดกันเห็นไหมครับตัวหน้าสัมผัสติดกันก็นำไฟฟ้ามันก็ครบวงจรนะฮะปิดเปิดปิดเปิดเอาได้แล้วสำหรับสวิตช์ตัวนี้ผ่านรู้แล้ว
ว่าสวิตตัวนี้ทำงานไงพานปาอีกสวิตตัวหนึ่งครับมาอีกตัวหนึ่งอันนี้เอาออกซะเวลาทดลองเสร็จต้องเอาสายออกไม่งั้นมันรอหลงเส้นนะครับเอาลองดูตัวนี้ดิเอาบวกเข้านี่บวกเข้านี่แล้วลองวัดดูที่เอาจากตรงนี้ได้ไหมไปวัดที่นี่เลยปืดลองกดดูครับกลายเป็น 4.5 เลยเอแสดงว่า 4.5 วิ่งมาแสดงว่าด้านนี้ถึงกันหมดเลยถึงกันขนาดไม่กดนะผมต้องกดนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแสดงว่าขาช่วงนี้ถึงกันหมดนั้นเอาละรู้ละมันถึงกันใช่ไหมเพราะมัน 4.5 ใช่ไหมครับกลับสวิตช์ครับคลิกแล้วก็หมุนสวิตช์ครับกลับโป๊ะโป๊ะโป๊ะวางใหม่วางใหม่ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราวางอย่างนี้ได้ไหมวางนี้เลยไม่รู้นะวางนี้อันนี้มันลอยใช่ไหมครับช่างมันไม่เป็นไรเพื่อทดสอบเฉยแล้วก็อันนี้ถึงกันเรารู้ว่าด้านนี้ถึงกันถูกไหมฮะด้านนี้กับด้านนี้ลองดูก่อนลองครับทุกอย่างลองหมดเหมือนเราทำงานจริงลอง 4.5 แน่นอนลบทิ้งเรารู้อีกด้านหนึ่งน่าจะเป็นขั้วอีกขั้วหนึ่งลองครับลองต่อดูอุ้ยผิดต้องอันนี้จากขานี้เห็นไหมฮะถึงนี้ลองรันดูครับปุ๊บนี่แล้วลองกดดูครับปุ๊บ 4.5 ได้แล้วเนี่ยได้สวิตช์ปล่อยอันนี้สวิตช์นี้เขาเรียกว่ากดติดปล่อยดับหรือเรียกว่า push button switch นะครับหลักการเป็นไงเนี่ยครับค่อยๆไป push button switch สังเกตหมดนะครับเนี่ย push button เนี่ยมีเนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะ diagram นะ diagram เอามันคืออะไรนี่มันมีหน้าสัมผัสแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเขียนไว้นะครับ internally connected เห็นไหมแต่ว่าด้านหนึ่งมันถึงกันหมดแต่อีกด้านหนึ่งก็ถึงกันคราวนี้เวลาเราใช้งานก็อย่างที่บอกครับแสดงอีกด้านหนึ่งมันเป็นสะพานไฟพอเสร็จทะลุมาด้านนี้เราก็เลือกใช้ขาที่มันถึงกันนะครับอันนี้เอามาดูตัวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งแล้วขาที่เหลือทำไงลองครับไม่ลองไม่รู้จิ้มเข้าไป start simulationก็ยัง4เดี๋ยวลองกดปุ่มดิ 4.5 เหมือนกันแสดงว่าไฟมันผ่านไปถึงทั้ง2ขานี้นะสามารถใช้ได้ทั้ง2ขาถูกไหมครับเราก็รู้หลักการของสวิตช์แบบนี้แล้วก็นำเอาไปใช้เดี๋ยวคลิปวิดีโออีกตัวนึงคือของจริงครับเราจะเช็คยังไงกับของจริงนี่มันซิมูเลชันของจริงก็ใช้โวลต์มิเตอร์ครับใช้มัลติมิเตอร์วัดดูวัดความเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของมันนะครับเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้ยังไม่อันนี้จบแล้วนะสำหรับตัวสวิตช์คราวนี้เอาละนะครับต่อด้วยอันนี้เริ่มเอา Arduino มาเกี่ยวละนะครับArduino ผมก็ลบอันนี้ทิ้งไปก่อนปุ้งลบไปก่อนลบไปก่อนลบทิ้งไปสวิตช์นี้ไม่เอานะสวิตช์นี้จริงๆมันเป็นสไลด์สวิตช์ผมก็โยนทิ้งไปโยนทิ้งก็กดดีลีททิ้งไปเอาแค่สวิตช์ตัวนี้แต่ว่าต่อยังไงดีพลิกแบบนี้นะฮะนี่ถึงการก็พลิกกลับด้านนี้วิพลิกกลับด้านนี้เฮ้พลิกอย่างนี้ผมมาต่อตรงนี้เสียบอย่างนี้นะแสดงว่าตรงนี้ถึงการตรงนี้ก็ถ้าเข้าตรงนี้ได้พูดง่ายๆเข้าตรงนี้ได้ก็ออกด้านฝั่งนี้นะครับจริงไหมนะครับก็ลองดูครับเอาใหม่เอาแค่ 1.5 โวลต์ก็ได้ก้อนเดียววางก้อนเดียวพอปึ๊บบวกเข้าบวกลองดูก็ได้ครับหมุนถูกเปล่าเซฟตี้มาก่อนนะครับอย่างที่บอกลองจนกระทั่งเรารู้ว่าเราชัวร์แล้วเนี่ยต่อจริงๆเข้านี่นี่คือโวลต์มิเตอร์หรือมัลติมิเตอร์ลบก็ลบเห็นไหมฮะลบก็ลบรันครับกดครับปุ๊บ 1.5 โวลต์โอเคปล่อยเอาละได้ละทีนี้จะไปลองทำกับตัว Arduino ค่อยๆไปครับค่อยๆไปเอาตามนี้นะฮะค่อยๆไปตามนี้คราวนี้เอา Arduino มาครับก็ไปที่อะไรครับ Arduino เอาโปรแกรมแรกเลยบลิงเนี่ยบลิงเลยเนี่ยเข้ามาเลยวางตรงนี้วางตรงนี้ปุ๊บแล้วดูโค้ดครับลองคลิกที่ตัวบอร์ดก่อนแล้วดูโค้ดครับ
โค้ดมันคืออะไรครับถ้าเราทำให้มันใหญ่ขึ้นนะผมอันนี้ผมจะแทรกกดเนี้ยทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ครับก็บวกบวกบวกนี่ใช่ไหมปุ๊บ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 อ่านดูครับเขาบอกว่าอะไรครับ this program bring pin 13ถูกไหมครับก็คือว่าเราใช้พิน13ในการที่จะทำให้ LED blink คราวนี้จะมาใช้กับสวิตช์ถ้ามัน blink แล้วเราไม่กดนะครับอันนี้ยังไม่เป็น input นะยังเป็น output อยู่ลองแกล้งมันดูว่ากดไฟมันถึงจะออกพูดง่ายครับไฟจะติดตามที่มัน blink ไปนะครับเราก็จะแกล้งมันนิดนึงดักทางก่อนลองโยกย้ายมันเริ่มจากตรงนี้ครับเรื่องเล็กๆลองเรื่องเล็กๆก่อนอย่าลองเรื่องใหญ่เพื่อให้เราเรียนรู้มันก่อนครับเนี่ยผมเอา R ตรงนี้มานะครับต่อกับที่นี่นะครับอันนี้มีไฟใช่ไหมฮะเอา R มานี่มาดักที่นี่ผมจะยังไม่ต่อตรงนี้กับขา13นะขา13ใช่ไหมครับเรารู้ยังไงว่าตรงนี้ LED คืออะไรนะครับกรองคลิกดูครับ LED ขาตรงนี้ Anode แล้วก็รู้ Anode คือบวกแล้วก็ขาแคทโทดคือแบบนี้นะครับอันนี้ตัวของจริงเนี่ยถ้าเราดูกล้องเดี๋ยวสับไปที่กล้องของจริงเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเนี่ยครับมันจะมาขาไหนคือขาไหนนะจริงๆแล้วเวลาเราซื้อมาเนี่ยนะครับบางทีมันถูกตัดขามาแล้วแล้วมันขามันเท่าๆกันน่ะแต่ถ้าเราซื้อมาแบบใหม่ๆนะครับเลขใหม่ๆนะผมเอาตัวสีเขียวเอาสีแดงให้สีเหลืองแล้วกันนะเห็นชัดกว่าสีเหลืองดูนะฮะสีเหลืองนี่กล้องมันชัดเห็นไหมฮะนี่อุ้ยเห็นไหมครับอันนี้ดูขาโอ้โหนะครับอันนี้มันจะมีขายาวขาสั้นเห็นไหมฮะขายาวขาที่ยาวกว่าจะเป็นแอนโอดนะครับเป็นแอนโอดนะครับขาที่สั้นจะเป็นแคโทดเห็นไหมครับนี่โอเคนะครับแต่บางครั้งบางคราวเวลาเราใช้งานให้เวลาซื้อบางทีเขาตัดขามาหรือเขาตัดจากของที่ใช้แล้วมีเหมือนกันครับให้ดูตรงนี้จริงๆให้ดูที่นี่ครับดูที่เขี้ยวเห็นเขี้ยวไหมครับจะเห็นเขี้ยวอยู่ครับถ้าเขี้ยวมันออกมากมากอันนั้นคือคาโทดครับคือกราวเอางี้ดีกว่าเห็นเขี้ยวไหมครับเขี้ยวข้างในนี้เห็นเขี้ยวข้างในนี้นะครับเขี้ยวที่ยาวงงออกมาเนี่ยเป็นคาโทดนะครับไอขาที่ตัวที่สั้นอยู่เป็นแอนโอดนะครับก็คือเนี่ยครับ LED ไดโอดลองคีย์ดูนะมันก็จะเป็นรูปนี้ใช่ไหมครับของจริงๆเป็นรูปนี้เห็นไหมฮะเนี่ยบวกลบจริงๆถ้าขายาวเนี่ยขายาวจะเป็นแอนโอดขาสั้นแล้วดูภายในจะเป็นเขี้ยวนะครับมันจะเป็นเขี้ยวออกมาเขี้ยวใหญ่นี้มันคือแคโทดแต่สัญลักษณ์มันคือตัวนี้สัญลักษณ์แคโทดคือทางขวาแอนโอดเข้าทางซ้ายนะครับวิ่งบวกเข้าทางนี้ปุ๊บทำให้มันผ่านเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะผ่านตัววงจรสารกึ่งตัวนามทำให้มันเปล่งแสงเปล่งสเปกตรัมนะครับก็ถึงออกเป็นสเปกตรัมออกมาก็คือบวกเข้าด้านนี้ดูเหมือนเป็นเขี้ยวถูกไหมครับดูเหมือนที่ตรงนี้เป็นลูกศรแต่กลับทางกันครับเวลาเราเห็น LED ตัวจริงเราเห็นว่าตัวนี้มันมีเขี้ยวใหญ่คิดว่าตอนแรกเป็นรูปนี้ไม่ใช่ครับกลับทางกันนิดนึงนะครับดูดีๆกลับทางกันหน่อยนึงเขี้ยวใหญ่ถือเป็นลบนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากให้ดูอ่ะกลับมาดูตรงนี้ต่อนะครับกลับมาดูตรงนี้นิดนึงเอาละผมจะแกล้งลองดูครับทุกอย่างก็ต้องลองหมดนะครับอันนี้เข้าที่ขาไหนนะครับบวกเข้ามาขาบวกเข้ามานี่ขาที่ใจอันนี้เราจะต่อยังไงผมจะเอาขา13เป็นขาออกขาที่ Arduino สั่งการถูกไหมครับให้มีไฟออกมาเพื่อจะเข้า LED ใช่ไหมครับเพื่อเข้า Anode แต่ผมไม่เข้า Anode ก่อนผมเข้าบอร์ดตรงนี้ก่อนหรือผมเข้าที่นี่ก่อนผมลบทิ้งนะครับผมจะไม่เข้านี้ไม่ถือว่าเป็นบวกนะถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งผมวิ่งเข้าที่ขานี้ก่อนทำอะไรลบให้หมดก่อนนะครับโอเ
ขา13ต่อกับตรงนี้นี่แล้วก็ออกมาตรงนี้ผมไม่เข้าหัวมิเตอร์ผมเข้าที่นี่เลยเข้าที่ LED ต่อที่ LED เข้ามาขานี้ออกมาที่นี่เห็นไหมครับอ่ะเราลองรันโปรแกรมครับพอรันโปรแกรมปั๊บมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะบลิงใช่ไหมครับเหมือนกับมันจะบลิงใช่ไหมอันนี้ผมบอกอ่ะต่อเอาวอมิเตอร์จับได้ไหมได้ผมก็เอาวอมิเตอร์เนี่ยลองดูครับเอาวอมิเตอร์จับที่ขากราวไหมมีกราวให้เล่นอีกนะครับบอกอาจารย์ขากราวมันใช้แล้วนี่เปลี่ยนขามีขากราวตรงนี้อีกไหมหาให้เจอขากราวตรงนี้มาใช้ที่นี่ตอนนี้เริ่มยึบยับเลยนะครับก็ค่อยๆวางดีๆขากราวมานี่นี่ขากราวทำไมนะครับจึ๊กค่อยๆไปนะครับนี่ขากราวต่อตรงนี้วนขากราวตัวนี้ผมขอจับไปที่ตัว LED เลยกี่โวลต์อันนี้มันไม่มีต่อได้ไหมนี่เราลองวัดดูครับสตาร์ทปึ๊บมันก็จะกระพริบนะฮะลบเนี่ยติดดับเห็นไหมฮะติดดับแต่ว่ามันขึ้นไม่ถึงโวลต์เตจมันยังไม่ทันขึ้นเลยแต่ถ้าผมกดไฟใช่ไหมมันก็คือไฟก็ผ่านมามันจะเป็นกดปั๊บเนี่ย 4.4 โวลต์เห็นไหมฮะ 4.4 โวลต์ดับ 4.4 โวลต์ดับไฟติดด้วยเห็นไหมฮะนี่ผมกดตอนนี้ผมกดปุ่มที่ตัวนี้อยู่นะกดแล้วผมปล่อยนะ LED ไม่ติดละไฟก็ไม่ผ่านเข้ามาที่นี่ไฟก็ไม่มาผ่านที่ตัวนี้อาจจะมีไฟรั่วบ้างนิดหน่อยนะเป็นนิดหน่อยมันก็ขึ้นประมาณมิลลิโวลต์นะครับนะกดปั๊บมาแน่ๆนะฮะไฟติดใช่ไหม LED ติดดับตามนั้นเลยนี่คือแกล้งมันนะแกล้งให้เกิดสะพานไฟขึ้นนะครับนี่คือวิธีการประยุกต์แรกๆให้เด็กลองทดลองดูนะครับด้วยไม่ต้องต่อรังฐานอะไรแล้วต่อผ่าน Arduino ละนี่เป็นอันแรกๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วอย่างที่บอกครับลองเปลี่ยนโปรแกรมไหมทุกอย่างเนี่ยเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนโปรแกรมได้ถูกไหมครับเราก็สามารถจะแปลงโปรแกรมให้มันกระพริบเร็วขึ้นก็การกระพริบเร็วขึ้นคือการแกล้งมันคือการไปเปลี่ยนระยะเวลาในการรอตอนนี้1วินาทีติด1วินาทีไฮติดนะครับ1วินาทีดับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนเป็น 0.5ฮะอ่ะติดสัก2วินาทีดีกว่าและดับแค่แป๊บเดียวนะลองดูครับแล้วก็ปิดโค้ดไปใช่ไหมรันดูครับนะฮะเอาลองกดค้างปั๊บค้าง1 2ดับแป๊บเดียว1 2ดับแป๊บเดียว1 2เห็นไหมฮะเนี่ยครับคือวิธีการที่เราลองดูครั้งแรกพอปล่อยมือมันก็ไม่ตัดไม่สวิตช์ไม่ติดแล้วเขาเรียกไฟไม่ติดแล้วเพราะว่ามีสวิตช์ขั้นอยู่อันนี้คือเป็นลองทดลองคอนเซ็ปต์อยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับว่าไฟก็ไม่ติดแล้วเพราะมีสวิตช์ตัวนี้อาจจะไปใช้กับอะไรครับฝาปิดพอนึกออกไหมครับฝาปิดถังขยะถ้ามันปิดถังขยะปั๊บสะพานไฟติดไฟก็จะติดแต่ถ้าผมเปิดปั๊บก็คือปล่อยไฟไม่ติดก็คือเหมือนกับเขาเรียกแล้วฝาไม่ปิดก็ได้ครับก็ใช้หลักการแบบนี้นี่คือเอาท์พุตให้คนมองเห็นนะครับนี่คือลักษณะของโปรแกรมที่เป็นเอาท์พุตนะครับอ่ะเดี๋ยวลองคราวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยจะไปใช้งานจริงทำยังไงไปใช้งานจริงกับพาร์ติโคดครับจะไปใช้งานของบอร์ดจริงๆทำได้ไหมเจ้าตัวนี้ทำได้ครับพอเรากดพาร์ติโคดเราอยากจะเอาโค้ดตัวนี้ไปใช้ใช่ไหมครับเราก็กดเนี่ยครับดาวน์โหลดโค้ดมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เซฟงานนะครับเซฟงานของตัวนี้ผมเราก็ตั้งชื่อไปนะครับเป็นชื่อของเรานะครับเป็นชื่อของตัว Arduino เนี่ยต้องเขียนติดกันนะครับและจะเป็นห้ามมี space นะต้องใส่เป็นขีดข้างล่างเป็น underscore ข้างล่างนะครับสมมติเป็น first bring เนี่ย first bring นะครับผมเห็นนะครับFirst Blink ปั๊บเอาละเซฟจานแล้วมันเซฟแล้วไปใช้ได้นี่มันเป็นบล็อกโปรแกรมนี่มันแปลงเป็นภาษา C ให้ครับอ่ะอันนี้ถ้าอยากจะลองดูไอ้จานมันเปิดได้ไหมได้ครับกดไปที่
เปิด Arduino ครับเปิดของจริงนี่เปิดจะไปดาวน์โหลดของจริงบนบอร์ดจริงแล้วนะครับก็กด Arduino IDE ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาละรอแป๊บหนึ่งครับจากนี้นะครับเดี๋ยวลองดูพอจากนี้ปั๊บลองดูนะฮะนี่คือเบื้องต้นนะคลิปนี้เป็นแค่เบื้องต้นลองดูก่อนนะครับมันไม่ยากครับการโปรแกรมเราอาจจะโปรแกรมด้วยโค้ดที่เป็นนะฮะเป็นบล็อกก่อนอันนี้เป็นโปรแกรมของผมนะแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้เปิดครับเปิดโปรแกรมเปิดโปรแกรมนะครับก็มาที่เจ้าตัวนี้บังเอิญผมเก็บไว้ในเทรนนิ่งดูโน่เนี่ยฮะ first bring เห็นไหมครับ first bring แล้วก็กด open มันก็จะถามคำถามว่ามันจะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็น first bring นะได้ไหมได้ก็กดโอเคไปแป๊บหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้ เห็นไหมครับนี่คือภาษา C ที่เจ้าตัว Tinkercad แปลงให้ดูครับลองดูโปรแกรมนะครับ first bring เห็นไหมฮะพินโหมดคือ LED นะครับ built in เขาเรียก built in ก็คือขา13นั่นเองนะฮะพิน13เห็นไหมครับแล้วก็นี่ครับนี่คือคำสั่ง2วินาทีคือ2000ดีเลย์2000คือ2000มิลลิ2000มิลลิเซกก็คือ2วินาทีหยุดเนี่ยครับนี่ภาษาที่มันแปลงไปให้คือมันแปลงจากบล็อกโค้ดให้มาเป็น C โค้ดนะครับแล้วอันนี้เราก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะต่อนะครับว่าคลิปนี้จะต่อของจริงยังไงอันนี้ก็คอมไพล์ไปปุ๊บนะคอมไพล์ก่อนนะครับตรวจโปรแกรมก่อนว่าเราเขียนถูกต้องไหมและอย่างที่บอกครับโปรแกรมนี้ไม่ได้เอาไปใช้งานเลยเราอาจจะแปลงจากโปรแกรมนี้ครับจากนี้เวลานักเรียนทำโครงงานก็จะต้องใช้ความรู้ทางภาษา C เพื่อที่จะเพิ่มลดเนี่ยเขียนเขาเรียกเขียนฟังก์ชันเติมลงไปในนี้ครับเวลาการแก้โปรแกรมไม่ใช่ว่าพอ copy โปรแกรมจากเน็ตมาแล้วหรือจากที่ไหนมาแล้วแล้วก็รันเลยไม่ใช่ครับเราต้องมาดูโค้ดว่าถูกต้องไหมแล้วก็รันตามบอร์ดที่เรามีอยู่หรือเปล่าบอร์ดนี่คือบอร์ด Uno เห็นไหมฮะเนี่ย Uno นะครับเพราะมันมีหลาย CPU ครับตัวนี้มีหลาย CPU ที่เราให้เลือกเล่นได้นะครับเอาเรื่องตรงแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปนี้คือลอง simulate นะครับลองจำลองด้วยการเขียนโค้ดหรือการต่อวงจรคร่าวๆบนซิมูเลเตอร์ตัวนี้ก่อนของ Tinkercad ผมว่ามันก็สามารถทำให้ปลอดภัยก่อนที่เราจะต่อวงจรจริงๆได้นะครับสิ่งที่เราใช้ก็มีโอมิเตอร์อันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลมิเตอร์นะครับเป็นมัลติมิเตอร์เหมือนกันเดี๋ยวในคลิปของจริงก็จะมีเราจะใช้มัลติมิเตอร์เช่นเดียวกันนะต่อในลักษณะคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน